โปรดิวเซอร์วูดี้บอกว่าเล่มนี้สำคัญมากเลยคืออะไรครับเล่มนี้เป็นเล่มที่พี่ปอพาโบไปฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นเป็นการฮันนีมูนที่โบผิดหวังมากเป็นการฮันนีมูนผิดหวังแต่มีความสุขมากแผนที่ของรถไฟใต้ดินยังอยู่เรามาดูหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นเส้นทางค่ะ JR Yamanote อันนี้คือลายมือใครพี่ปอค่ะเป็นเล่มที่เขาติดมือตลอดเวลาตอนไปญี่ปุ่นนะคะเขามีความสุขของเขาแต่เราเป็นยังไงคือเราอะมีความสุขมากพี่วิธีแต่ที่ผิดหวังนี่ก็คือตอนที่เราไปเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปทริปฮันนีมูนโบก็ว่านหวังไว้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องนั่งสายการบินต้องนั่งบิสเนสวันนี้นั่งตื่นเต้นตื่นเต้นเสร็จปุ๊บพอไปอ้าวไปสายการบินอะไรจะไม่ได้ค่ะแต่รู้ว่าแบบว่าถูกมากแล้วบอกว่าแน่นมากแล้วไปก็นั่งอยู่เบียดมากเบียดมากบอกว่าทำไมไม่นั่งเสร็จเฮ้ยเอาตังค์ไปเที่ยวดีกว่าเดี๋ยวนี่คือฮันนีมูนใช่ค่ะแล้วนี่คือตอนที่มีตังค์กันแล้วด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็แบบนานๆครั้งนะปอเฮ้ยโบเรามาเที่ยวเราไม่ได้มาสบายเรามาเที่ยวแต่มันฮันนีมูนนะปอแต่เรามาเที่ยวชีวิตมันต้องเอาให้คุ้มโบก็แบบเริ่มหลุดละเริ่มแบบอะไรเนี่ยบอกอย่าเพิ่งด่าเรามาเที่ยวโบโรงแรมเนี้ยมีไว้เข้ามาปุ๊บนอนปอจะทำให้โบประทับใจให้ลืมโรงแรมกับการนั่งรถเมล์ครั้งนี้ไปเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทุกครั้งที่ไปเขาจะแบบจดไว้หมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปนี่กันนะโบเดี๋ยวพรุ่งนี้นู่นเดี๋ยวปอจะพาโบไปนี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยยังไม่เคยได้ยินเลยว่าเราเจอกันครั้งแรกเนี่ยที่ไหนเจอกันในลิฟต์ตอนนั้นเหมือนโบอยู่ปีหนึ่งแล้วเขาก็อยู่ปีหนึ่งแล้วเหมือนเพื่อนของเพื่อนรู้จักกันแล้วไปงานวันเกิดเพื่อนอีกคนความรู้สึกเราเหมือนว่าเฮ้ยไอ้นี่ทำไมมันหล่อจังแบบวิ่งหล่อแล้วผิวขาวชมพูเข้มเข้มหล่อเลยค่ะหล่อแบบหน้าตาสะอาดผิวขาวชมพูอะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งจะมาได้คุยกันตอนที่มีมารีกันนะคะเขามาถามบุคคำหนึ่งว่าเราเจอกันครั้งแรกในลิฟต์ใช่ไหมโบบอกใช่แล้วโบรู้สึกยังไงโบก็บอกว่าก็หล่อเราโบถามว่าเราปอรู้สึกยังไงปอบอกว่าที่ปอมองหน้าโบในลิฟต์อะพอมีความรู้สึกอย่างนึงว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมมันรู้สึกว่าต้องเจอกันตลอดไปนานไหมครับกว่าจะได้ยิ้มอ่ะนานนานมากเพิ่งจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเริ่มที่จะเป็นโบแวนด้าตอนที่อยู่กับปอทฤษฎีเนี่ยเมื่อไม่นานเองตอนแรกที่มาคบพี่ปอจริงๆเอาจริงๆเลยนะคะแค่มีความรู้สึกกับตัวเองว่าขอระยะเวลาเถอะขอความสุขช่วงตรงนี้สั้นๆที่โบจะมีให้กับพี่ปอแค่นั้นพอไม่คิดเลยเถิดว่ามันจะแบบได้มาอยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันวันที่บอกจะให้หาคุณพ่อคุณแม่เขาโบไม่ไปเพราะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวโบก็ต้องเลิกกับปอไม่เป็นไรหรอกแต่ขอแค่ช่วงระยะเนี้ยที่โบได้อยู่กับปอพอแล้วอะไรที่มันดึงดูดให้เราอยากจะอยู่กับผู้ชายความรักเขามากค่ะแล้วก็ความเสียสละของเขาเวลามีปัญหาหรือว่าเวลาเครียดเนี่ยเราปรึกษากันแล้วกันตอนแรกจะไม่ค่อยปรึกษาเขาจะเป็นคนเก็บไม่ให้ใครรู้ว่าเขาเครียดอะไรครับพอหลังๆเริ่มแบบเหมือนกับเราไปอยู่ในชีวิตเขาเต็มที่แล้วค่ะเขาก็จะมาปรึกษาว่าปอนยังไงแต่จะไม่อธิบายรายละเอียดพอเขาบอกว่าปอนเหนื่อยโบก็รู้แล้วว่าเขาเครียดตอนที่เราเห็นขึ้นหน้าหนึ่งในช่วง70วันค่ะนะครับ70วันนั้นเนี่ยมันเป็น70วันที่หนักที่สุดในชีวิตของเรามันเป็น70วันที่มันทุกข์ทรมานที่สุดในชีวิตแล้วก็เป็นในทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาก็จะมีความหวังทุกวันค่ะตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นรีบอาบน้ํารีบวิ่งไปชั้นบนเพื่อที่จะไปดูแล้วก็รีบไปถามหมอทุกวันกับประโยคแรกที่ว่าพี่ปอรอดมั้ยคะวันนี้เพราะว่าจากข่าวที่ออกไปบางวันก็จะเหมือนกับทุกคนก็จะเข้าใจว่าดีขึ้นแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วอะไรเงี้ยแต่ในภาวะความเป็นจริงก็คือไม่รู้เขาจะไปวันไหนการรักษาของหมอคือชั่วโมงต่อชั่วโมงชั่วโมงนี้ดีชั่วโมงต่อไปไม่รู้อาจจะไปเลยคือความเป็นจริงมันคือตรงนี้แล้วการที่โบใส่แมสก็คือโบไม่อยากให้นักข่าวเห็นสีหน้าหรืออารมณ์ของโบว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทุกครั้งที่กดออดแล้วเข้าไปในห้อง CCU อ่ะคือร้องไห้คือทุกอย่างมันแบบอยู่ดีๆปุ๊บพี่ปอหยุดหายใจ70วันปุ๊บ14 15ครั้งคุณหมอบอกว่าพี่ปอไม่รอดแล้วค่ะซึ่งมันวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะภาวะจิตใจบางทีก็มีปี๊ดมีแบบโมโหแบบแหกปากโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องคอยมารักษาจิตใจรวมไปถึงคุณปู่คุณย่าซึ่งเราก็พยายามบอกตัวเองว่าเฮ้ย2อาทิตย์แรกร้องไห้ตลอดไม่เอาอะไรเลยแล้วมีวันอาหารไปเห็นคุณปู่คุณย่าว่าเนี่ยลูกชายของเขาแท้ๆเขายังไม่ร้องแล้วเขาต้องมานั่งดูเราอีกมันใช่เรื่องเหรอก็เลยบอกตัวเองว่าพอละโบพอหยุดร้องได้ละสิ่งที่เราจะทำให้พี่ปอนะตอนนี้ได้ก็คือดูแลคนที่พี่ปอรักให้มากที่สุดคือทุกครั้งที่โบมาพูดถึงเรื่องพี่ปอเนี่ยจุดประสงค์โบก็คือโบไม่ได้ต้องการเอาเรื่องพี่ปอมาพูดแล้วเพื่อให้คนยังจำโบได้ครับจุดประสงค์โบคือโบอยากเล่าประสบการณ์ที่โบเป็นแล้วอยากให้ทุกๆคนที่ฟังโบอยู่ตอนนี้แค่ฉุกคิดแล้วก็กลับมาให้ความสำคัญกับความรักของคนในครอบครัวและเรื่องของสามีภรรยาหรือคู่ครองให้มากขึ้นแค่นั้นตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่คุณหมอยังรักษาพี่ปออยู่ก็คงจะเรื่องเกี่ยวกับสมองที่เขายังดีอยู่ครับก็เลยยื้อกันยื้อจนถึงวินาทีสุดท้ายวันนึงคุณหมอว่าเดี๋ยวจะเช็คสมองพี่ปอนะดูซิว่ายังดีอยู่ไหมโบก็เลยบอกว่าลองเอามะลิเข้าไปไหมคะโบเชื่อว่าอันนี้เช็คได้เสร็จคุณหมอเอาสายแล้วมาติดเต็มไปหมดเลยค่ะก็จะขึ้นเป็นกราฟอะไรเงี้ยพอเสร็จโบบอกมะลิมาเต้นให้คุณพ่อดูหน่อยเขาก็จะเต้นอะไรเงี้ยปรากฏว่ากราฟดีดสูงสุดเลยอยู่ดีก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละคนคนหนึ่งที่ทนกับความเจ็บปวดทนกับความสิ้นหวังและอาจจะรู้ตัวเองด้วยว่าตัวเองอาจจะไม่รอดแต่ทนเพื่ออยากจะเห็นสิ่งที่เขารักมากที่สุดจนเขาทนกับสิ่งที่เขาเป็นได้เนี่ยแหละคือพลังของความรักนี่รู้อย่างว่าต่อจากนี้ไปเราสามารถรู้ทุกความเคลื่อนไหวของหน้าเพจวูดดี้ได้ก่อนใครแค่เข้าไปกดนี่เลยนะครับปุ่มติดตามซึ่งติดกับปุ่มไลค์นี่แหละเสร็จแล้วคุณก็จะเห็นปุ่ม See First เห็นก่อนใครกดเข้าไปที่ปุ่มนั้นแค่นั้นเองแล้วก็จะได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครได้อย่างแน่นอนอย่าลืมกด See First นะครับกดสิครับยังกด See First